มีอีกหลายเรื่องราวครับติดตามเพิ่มเติมในหมายข่าวรอบไทยครับเริ่มต้นหมายข่าวรอบไทยวันนี้พาไปชิมเค้กเพื่อสุขภาพกันค่ะไปที่ตลาดน้ำวัดทันมมูลวรวิหารตำบลทันมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยร้านเค้กพรชัยนี้เป็นเค้กเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าเค้กเขาทำมาจากผักผลไม้อย่างเช่นฟักทองกล้วยหอมเจ้าของร้านเปิดเผยด้วยนะคะว่านอกจากเรื่องวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วที่นี่ยังใช้วิธีการนึ่งแทนการอบทำให้เนื้อเค้กยังคงคุณค่าทางอาหารมีความเนียนนุ่มตามธรรมชาติที่สำคัญเลยไม่ใส่สารกันบูดและไม่มีไขมันทรานส์ค่ะส่วนราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเพียงชิ้นละ13บาทเท่านั้นไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็เตรียมจัดสวนปีใหม่เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหมูทองโดยให้ประชาชนได้เก็บภาพที่สวยงามกันและยังเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามพร้อมนำรูปปั้นซูเปอร์ฮีโร่และตุ๊กตาที่เป็นชื่นชอบของเด็กๆมาตั้งเอาไว้ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจก็ไปกันได้เลยตั้งแต่ค่ำคืนของวันนี้จนถึงช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่2562ส่วนใครที่ชอบผลงานศิลปะห้ามพลาดเลยนะคะจะพาไปที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสศิลปินไทยและต่างชาติรวม16คนได้ร่วมกันวาดรูปแนวสตรีทอาร์ต The Color of โกลกเพื่อสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่สร้างสีสันหน้าสวนสาธารณะด่านพรมแดนสุไหงโกลกโดยศิลปินแต่ละคนก็ใช้ความถนัดในการเพ้นของตัวเองผสมผสานกลิ่นอายของพื้นที่ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ตอนนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสุไหงโกลกเลยล่ะค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง